ซื้อที่ดินเป็นของขวัญให้ตัวเองแบงค์สอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกเงินล้านซื้อที่ดินเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองบอกทุกคนจะได้ไม่สงสัยกันว่าเอาเงินไปไว้ไหนหมดตอนนี้ซื้อที่ดินหมดแล้วขึ้นแท่นเป็นพระเอกลิเกเงินล้านที่มีผลงานให้ได้ติดตามกันมากมายขึ้นแสดงทีไรก็ได้พวงมาลัยติดแบงค์แบบรัวๆแถมยังคิวแน่นคิวทองสุดๆสำหรับหนุ่มแบงค์สอนรามน้ำเพชรแต่เจ้าตัวก็ยังคงขยันทำงานไม่หยุดจนหลายคนอาจสงสัยว่าเอาเงินไปไว้ไหนโดยล่าสุด21ธันวาคม2566หนุ่มแบงค์ก็ได้ออกมาเฉลยเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วทั้งนี้แบงค์สอนรามน้ำเพชรได้โพสต์ไอจีเป็นภาพถ่ายพร้อมคุณแม่ถือโฉนดที่ดินอยู่หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตัดสินใจซื้อที่ดินเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองพร้อมทั้งเปิดใจว่าปีนี้แบงค์ซื้อที่ดินเป็นของขวัญให้ตัวเองขอบคุณคุณแม่ที่เข้าใจและตามใจลูกชายคนนี้ทุกคนจะได้ไม่สงสัยกันว่าแบงค์เอาเงินไปไว้ไหนหมดเอามาซื้อที่ดินหมดแล้ววววติดต่องานเข้ามาได้เยอะเลยนะครับละครซีรีส์งานร้องเพลงพิธีกรรับหมดขอบคุณท่านเจ้าภาพและแฟนคลับที่ทำให้มีวันนี้นะครับหาเงินกันต่อไปลุยยะ 21.12.2023 งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก